ักรอไปทั้งหมด4ชั่วโมงค่ะถ้าก็น่าจะช้านะเพราะประมาณขับช้าประมาณแค่ไปไหนได้4ชั่วโมงเลยหัวหินอ่ะหัวหินอ่ะแล้วจะลงสะพานได้4ชั่วโมงครึ่งไหมนะไประยองยังเร็วกว่าอีกจริงไกลมากมันก็อยู่บนรถทั้งหมดประมาณ9ชั่วโมงในการทำวันนี้แต่ว่ารถแอร์เย็นมากเนาะหนาวหนาวมากเราจะเป็นทัวร์ชะโงกหนาวไม่หนาวดูจากเสื้อจริงๆนะคะอยู่ขั้วโลกเหนือนะคะจริงๆเราแบบซ้อนรูปมีชุดไปค่ะอันนี้คือรถของเราที่กำลังจะไปทัชมาฮาลกันด้านคนขับรถหัวแดงๆนี่คือคนที่อยู่ในรถนะคะอันนี้คือคนนะคะน่ะคนนั้นอ่ะกันแดดอยู่น่ากลัววะเป็นไงบ้างคะทุกคนเป็นไงบ้างคะกำลังเตรียมข้อมูลไปทัชมาฮาลยังไม่ทาปากได้ยังจังไม่เป็นไรสมมติว่าทาแล้วสีนู้ดสีนู้ดมาทอนู้ดแต่ละคนนะคะรีบป่วยไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้ขาดรีบนี่ค่ะน้องมิ้นก็กำลังคุยกับคนขับอยู่นะคะขอเบอร์ขอชื่อเขาจะทำอะไรจะจิกใส่กล้องทำไมเนี่ยฮะจิกกล้องหันหน้ามาถึงต้องว่าเขาไม่มองถนนที่มาล่ะตอนที่เขาไม่มองแล้วก็ยังกลัวอยู่เลยคนขับอะคะเมียคนขับดูสิชุดป่วยมาล่ะก็กดเบอร์มิ้นแล้วก็เอาเบอร์เขาโทรค่ะเบอร์ก็ใกล้เข้าถึงทัชมาฮาลกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เหมือนอารมณ์แบบว่าขายของข้างทางอ่ะมีคนขับของเราสุดหล่อแล้วคันนี้นะคะที่จะพาเราเข้าไปในทัชมาฮาลนะคะเป็นคล้ายๆสามล้อบ้านเขาเนาะเราจ่ายตังกับไกด์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ทางเข้าทันได้ค่ะเขาก็จะนั่งมอเอ้ยไม่ใช่นั่งสามล้อกันไปแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะบีบแตรกันอีกนิดเดียวก็จะชนกันอยู่แล้วซึ่งเขาทำได้เบรกบ้านเราดีมากจ้างปั่นสามเราจะจ้างสามล้อที่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานในการเข้าไปซึ่งมันไกลมากเหมือนสามล้อบ้านเราแต่ว่านี่เราใช้ออโต้ริกชอนี่คือออโต้ริกชอสามล้อบ้านเราใช้แบบนี้เข้าไปทัชมาฮาลก็ได้อีกนิดเดียวก็ชนแล้วอะทำได้ไงเห็นป่ะเห็นป่ะอีกนิดเดียวอะวิวแบบคิดไปเองว่ะขนาดไหนกูมองของแบบนี้ฮะชูจินกำลังจ่ายตังค์อยู่จะหันมาจิกทำไมจิกแรงอะไรเบอร์นี้โอเค let's go we will follow our guideไปค่ะเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะพี่ไกด์บอกเรานะคะว่าตรงนี้เป็นมอสค่ะเป็นมัสยิดนะคะแล้วก็ผู้หญิงเขาจะเข้าไปเหมือนกับไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาทำกัน5ครั้งต่อวันละมาดละมาดใช่แล้วผู้หญิงก็แบ่งอนุญาตให้เข้าไปโอ้ค่าเข้าของเรานะคะทั้งหมดเท่าไหร่คะจริงจริงจริงมันพันกว่าบาทนะคะแล้วก็เป็นคนไทยจะเหลือแค่530หรือ560รูปีนี่แหละ500เท่าไหร่นะ500นะคะ530ที่เราทำจังเลย530ค่ะดีที่เราทำการเซิร์ชข้อมูลมาจากพันทิปมาก่อนไม่งั้นเนี่ยไกด์หลอกเราตอนแรกคนเรียกเราต้องพันหรือนี่คือที่ต่อคิวซื้อตั๋วสำหรับคนต่างชาตินะคะนั่นค่ะทัวร์จีนของเราลงไปละไปดูกลัวโดนโกงอันนี้คือแถวสั้นมากเฉพาะคนต่างชาตินะแต่ไปดูว่าแถวคนอินเดียยาวขนาดไหนไปดูกันเลยยาวมากเห็นป่ะทั้งหมดอ่ะ
ี่คือทางเข้าที่จะไปทัชมาฮาลนะคะนี่คือคนที่ต่อแถวคิวเข้านะเฉพาะคนอินเดียนะแต่เราเป็นนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าได้เลยนี่คือเราเดินโซมากเห็นปะที่เหลือเขาต้องแบบว่าต่อแถวคิวกว่าจะเดินเข้ามาใช้เวลานานมากไม่นานแต่เราก็ผ่าคนเป็นร้านมาได้ง่ายดายมากเพราะว่าเราเป็นอะไรคะเราเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่แล้วก็แบบประเด็นคือคนด้วยคนว่าคนอินเดียเยอะเขาก็จะมาเบียดเราจะเอานมหน้าอกชนเรานะคะแล้วเขาต่อจากเขาต่อมาเนี่ยเยอะกว่าเราเราจะไม่ยอมเราพร้อมดิเราต้องยอมเนาะอันนี้แบบว่าเอานมทิ้มหลังแล้วก็เอาชีสทิ้มหลังไปค่ะเดี๋ยวจะไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงตื่นเต้นเขาบอกว่านะคะปกติแล้วถ้าวันธรรมดาจะสามารถเข้ามาได้ประมาณ20คนอ่า 20,000 20,000 คนเท่านั้นนะ 20,000 คนต่อวันลิมิตแต่วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นฮอลิเดย์เราสามารถเข้ามาได้ 30,000 40,000 หรือ 50,000 คน no limit นะคะฉะนั้นถ้าจะมาทัชมาฮาลแนะนำให้มาวันธรรมดาเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าทางเข้าจะมีทั้งหมด3ทิศด้วยกันนะคะคือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือฝั่งใต้ฝั่งนี้นะคะที่กล้องอยู่จะเป็นฝั่งนะคะตะวันตกแล้วก็ฝั่งไกลไกลรู้สึกเหนื่อยกับพวกเรานะคะอันนี้เป็นฝั่งตะวันฝั่งตะวันตกตรงนี้ใช่ไหมฝั่งตะวันออกโอเคทางนี้โอเคมีเมนเกต3เมนนะคะสุดยอดเลยค่ะเข้าหลักทางเดียวนะคะสวยมากแต่ว่าตรงนี้มันสวยมากมันไม่มีสีเลยนะคะมันไม่ได้สีเลยไม่มีสีเลยทั้งหมดเกิดจากธรรมชาติแล้วก็หินตรงนี้นะคะมันเป็นมาร์บลใช่มั้ยสีขาวใช่มั้ยสีขาวต้องหินอ่อนหินอ่อนนะคะแล้วหินพวกนี้มันจะเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของอากรานี่มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมาหาตั้งที่นี่อืมทั้งหมดเลยที่เป็นสีเนี่ยไม่ได้มีการเพนติ้งใดๆไม่มีคัลเลอร์นะคะอ้าวตรงที่ดอกไม้เนี่ยนะตรงดอกไม้นะคะจะเป็นสีที่กับใช้เขาอันใช้อัญมณีหรือใช้พวกหินที่มีสีแบบเนี้ยเลยมันเลยเป็นความมหัศจรรย์ว่าทำไมถึงมาพิ้งใหญ่ขนาดนี้ได้สังเกตไหมว่าข้างๆเป็นอักษรของเขาเรียกอักษรใช่ไหมนั่นเป็นเห็นว่าทำไมถึงเป็นใช่ไหมคะ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสวยมากสถานที่รอบๆของทัชมาฮาลคนเป็นล้านเห็นเสาตรงนี้ไหมคะเสาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่ตรงนะอ่ะดูตรงนี้มันจะเอ็นออกไปข้างๆซึ่งเขาทำเผื่อนะคนที่ว่าถ้ามีเอิร์ธเควกนะคะเมื่อกี้ถามไกด์มาถ้ามีเอิร์ธเควกเนี่ยเสาที่อยู่ข้างๆทั้งสองมันจะไม่ล้มเข้าหาสู่ศาลแต่มันจะล้มออกข้างๆซึ่งเขาคิดมาแล้วสมัยนั้นและ2013ปีสุดยอดเลยสวยมากเป็นอีกมุมนึงของทัชมาฮาลตรงนี้เป็นที่พักมาค่ะเมื่อกี้กายนะคะพาเรามาที่แม่น้ำยมุนานะคะเป็น Holy River นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของเรานั่นเองนะคะสมัยก่อนถือว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยปัจจุบันก็ยังเป็นนะคะบอกว่าข้างหลังเรามีควายด้วยควายกินน้ำเนี่ยค่ะข้างหลังควายควายนะคะควายอยู่นี่เราก็มีควายอยู่มีหลายตัวเลยค่ะควายมากเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งโดนหลอกเรื่องลูกไปค่ะโดนหลอกจริงค่ะโดนพันหนึ่งนะคะพันหนึ่งพันรูปีนะคะพันรูปี500 บาทร้อยบาทนี่ก็ไม่ได้ถูกเลยอยากถ่ายรูปตอนแรกว่าถูกอะรูปมันร้อยรูปีอะโอเคค่ะไปเข้าเรื่องแม่น้ำต่อเรื่องนี้รู้สึกเขาโง่เรื่องนี้นะคะแม่น้ำหน้าหน้าค่ะแม่น้าแม่น้ำร้อนแม่น้ำยมุนานะคะเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อชาวอินเดียนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้แม่น้ำยมุนานะคะเป็นแม่น้ำที่เขาถือว่าเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมโบราณหลายอารยธรรมที่ทำให้อินเดียเป็นอินเดียที่มีธรรมแบบนี้นะคะถึงวันนี้ก็แม่น้ำนี้แหละถูกต้องร้อนมากแดดแรงมากนะคะแล้วก็อดทนค่ะเพราะเราเป็นรูปประวัติศาสตร์นะคะเป็นวิดีโอประวัติศาสตร์ของเราไม่ได้ไหม
่อนเข้าไปในทัชมาฮาลนะคะเราจะต้องใส่รองเท้าก่อนเพราะเขาไม่อนุญาตให้เราใส่รองเท้าเข้าไปหมายถึงว่าไม่ได้ใส่รองเท้านะต้องใส่อะไรอะพลาสติกลงไปในเท้าเอ้ยใส่ลงใส่พลาสถุงพลาสติกเพื่อครอบเท้านะคะไม่ให้สกปรกข้างในนะคะเรากำลังเดินเข้าไปในทัชมาฮาลกันนะคะตื่นเต้นมากไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไปจ้าสวยมากนี่คือคลอซับมากนะหินอ่อนขนาดเลยนะนี่ทุกคนที่ต่อคิวเข้าไปนะคะข้างในมาเขาบอกว่าสีเขียวมาจากเซาท์แอฟริกานะคะอ่ะน้องบูมจากขอบคุณน้องบูมจากสีเขียวสีเขียวจากมาจากแอฟริกาโอเคสีแดงมาจากเยอรมันแล้วก็สีเหลืองมาจากจีนสีเหลืองมาจากจีนนะคะทั้งหมดใช้มือทำค่อยติดทีละอันทีละอันซึ่งมันเนียนมาก fine in layout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  fineing carving art carving carving ใช้มือนะคะนี่มีแลกลายกับฝรั่งแล้วเว้ยน้องบูมทำอะไรคะน้องบูมไม่ทำอะไรคะยืนค้างเอามือค้างอยู่อีกรูปดิทุกคนเข้าไปเอามาโชว์รูปหน่อยเร็วน้องบูมโชว์รูปหน่อยเร็วใกล้ๆมึงไหนวะให้ติ๊บเยอะๆอ๋อมองไม่เห็นน้องแคนาซีมีความแย้นสอนย้อนแฉกถอดหมวกก่อนนะคะนี่นะคะนะคะทุกคนกลับไปที่รถบัสซึ่งดูสิคะมีความเท่มากโอ้โหนี่บอกเลยทริปนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกและคุ้มมากสนุกและคุ้มมากแล้วก็เป็นไงบ้างคะพี่โบทำไรสนุกมากสนุกมากก็เหมือนเป็น VIP อ่ะที่แบบลัดเลาะคิวเข้าไปได้ตลอดใช่ค่ะเราทำไมคะต้องแนะนำไกด์ค่ะไกด์คุณคนนี้นี่แบบสุดยอดแบบเปิดเข้าเลยนี่ Foreign Way เข้าทางนี้เลยค่ะถูกต้องเรามาดูแล้วเราจะตาจ่ายแพงอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ที่เราจะจ่ายเพราะเรายังไม่ได้จ่ายเงินเขาเลยแล้วตอนนี้พวกคุณพ่อคุณแม่ญาติๆเราเนี่ยโดนด่าไปเรียบร้อยแล้วจะตามเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าโดนคนอินเดียด่าพ่อด่าแม่ไปแล้วไม่จ่ายมาทำไมคะเป็นร้อยคิวเป็นร้อยคิวไม่เป็นร้อยนะเป็นพันเลยนะเพราะว่าถ้าแบบวนรอบทำมาหาเพื่อจะเข้าอ่ะเราแบบเดินตรงเลยค่ะเข้าทันมาหาถูกต้องเข้าวนประมาณ 3-4-500 รอบเราเอ้าถึงแล้วเหรออะไรยังไม่จบเลยกำลังพูดถึงความประทับใจอยู่เลยจะบอกว่าทัชมาฮาลสวยมากคือแต่ก่อนเคยคิดเคยฝันว่าเฮ้ยอยากจะมาทัชมาฮาลสักครั้งเพราะตอนก่อนอ่ะตอนเด็กอ่านหนังสือใช่ไหมคะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราก็ได้เรียนว่าทัชมาฮาลมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วก็ได้แต่ดูรูปเฮ้ยถ้ามันสวยจังวะจะมีโอกาสได้มาไหมนะแล้ววันนี้ก็มาถึงได้มาแล้วในที่สุดนะคือทำไมถึงคิดว่าจะมีโอกาสได้มาไหมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมายากแล้วก็มายากแต่คือแต่ก่อนเราคิดว่าเฮ้ยมาอินเดียมันต้องลำบากแน่เลยว่ะจะต้องนั่งรถแบบร้อนๆเบียดเสียดกันนะไม่ใช่เราแบบมาแบบสบายทุกอย่างแบบคือแบบเซอร์วิสดีหมดทุกอย่างคือดีหมดมันดีจริงๆมีโอกาสเราจะต้องมาทัชมาฮาลสักครั้งหนึ่งนะคะ